EPS เนี่ยมาละกำไรเริ่มดีขึ้นแล้ว GDP ก็เริ่มฟื้นแล้วแต่ผมว่าที่ตลาดขึ้นมาแรงๆในช่วงนี้ expectation Q4 เนี่ยคิดว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะจากการเลือกตั้ง US และที่สำคัญผมว่า carry trade อาจจะยังไม่จบถ้าเรามองในแง่ดีนะมองเข้าข้างตัวเองหน่อยนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้เงินจะเริ่มถอนมาจาก DM Developed Market จาก US จากญี่ปุ่นแล้วมาหาตัวเลือกใน EM ที่ดีซึ่งผมหวังว่าประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งในภาชนะที่เราคุยเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติมันออกมาในเชิงที่ดีจริงๆแล้วเงินดอลลาร์ไหลออกมาจาก US allocate ไปทั่วโลกบ้างเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศนั้นๆแล้วว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยมีภาชนะในการรองรับเรื่องนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมว่าเพนพอยต์ของคนไทยหรือว่าประเทศไทยตลาดหุ้นไทยแบบนึงก็คือตอนนี้ถ้าเรามองแต่ละเซกเตอร์เช่นครัวเรือนเอกชนภาครัฐภาพใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจประเทศไหนก็ตามภาคไหนก็ตามรันด้วยหนี้ก่อหนี้หนี้เกิดเครดิตเครดิตทำให้เงินหมุนสะพัดวันนี้หนี้ครัวเรือนทุกท่านทราบ 90% แล้วมันกลายเป็นว่าโครงสร้างประชากรก็สูงวัยโลดีมานด์อยู่แล้วไปเจอหนี้ครัวเรือนสูงอีกจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมวันนี้เราต้องคุยกันว่าภาครัฐคือความหวังนโยบายภาครัฐทุกอันจะถูกวิจารณ์หนักมากเพราะนั่นคือความหวังเดียวที่เกิดขึ้นแล้วว่าภาครัฐต้องก่อหนี้และหมุนเศรษฐกิจให้ได้คุณเป๊กมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆในเมืองไทยไหมครับอะไรที่จะมาช่วยต่อ S-curve ให้กับประเทศนี้ได้บ้างสวัสดีครับเป็นไงครับลงทุนในตลาดหุ้นไทยมาก็นานนะฮะได้ข่าวว่าไปลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยใช่ครับนะครับแต่อยากให้พูดถึงตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ก่อนก็ย่ำแย่มานานเป็นปีๆนะครับแต่ว่าหลังจากได้นายกใหม่เนี่ยดูกระเตื้องขึ้นคุณเป็นมองยังไงครับตลาดหุ้นไทยผมว่าจริงๆคือสมมติถ้าเกิดเรามองย้อนไปในไทม์สแปนสักประมาณปีถึง2ปีแล้วกันเรารู้สึกว่าตลาดมันค่อยๆซึมมาเรื่อยๆคือมันไม่ใช่แค่เทรนด์เป็นขาลงอย่างเดียวแต่ว่าคุณน่าจะพอสังเกตเห็นว่าสภาพคล่องมันหายไปด้วยคือวอลุ่มการเทรดต่อวันมันหายไปเรื่อยๆเลยเงินมันไหลออกด้วยเงินมันไหลออกซึ่งผมว่าภาพนี้ค่อนข้างน่ากลัวถ้ายังไม่เปลี่ยนแต่พอมันเริ่มมีข่าวอะไรทางการเมืองเข้ามาดีขึ้นเนี่ยเราจะเห็นในวันที่เราอัดเทปกันเนี่ยแล้วก็ย้อนไปล่าสุดประมาณสัก2 weeks มันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองอะไรเข้ามาต่างๆคือผมเชื่อว่าฟันดาเมนทัลอย่างที่เราทราบกันตัวพื้นฐานกำไรบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมว่ามันได้เซนติเมนต์ที่ดีกลับมาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาอินเด็กซ์มันขึ้นเนี่ยเราจะพอรู้แล้วว่ามันขึ้นด้วย2ตัว PE EPS EPS เนี่ยมาละกำไรเริ่มดีขึ้นแล้ว GDP ก็เริ่มฟื้นแล้วแต่ผมว่าที่ตลาดขึ้นมาแรงๆในช่วงนี้ expectation คราวนี้จากเนี้ยมันจะไปต่อได้เนี่ยผมว่ามันต้องคิกแบ็กกลับมาแล้วว่าเฮ้ยแล้วจาก expectation ที่เรามองว่ามันดีจริงๆเนี่ยสุดท้ายกำไรบริษัทจะกลับมาจริงหรือเปล่าผมว่าค่อยๆตามไปแต่เราจะเห็นแล้วว่าในแต่ละไตรมาสที่เรารอผลกำไรเนี่ยมันจะมีความคาดหวังต่างๆเข้ามาเรื่องทีมเพลย์เรื่องอะไรเต็มไปหมดถึงแม้วันนี้ภาพใหญ่จะไปอยู่ที่ทาง US เป็นหลักซึ่งผมเชื่อว่าฟันด์แมเนเจอร์ทั่วโลกวันนี้ก็ต้องรอก่อนว่าเฮ้ยแล้วฝั่ง US จะจบแบบไหนถึงจะมีการallocate เงินเข้ามาแต่ผมว่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตลาดแต่ละที่อ่ะน่าจะขึ้นตามพื้นฐานละว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนประเทศไหนพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศไหนดีเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติมันออกมาในเชิงที่ดีจริงๆแล้วเงินดอลลาร์ไหลออกมาจาก US allocate ไปทั่วโลกบ้างเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศนั้นๆแล้วว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยมีภาชนะในการรองรับเรื่องนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมว่าต้องติดตามไปด้วยกันแล้วก็ Q4 เนี่ยคิดว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะจากการเลือกตั้ง US ใช้คำว่าภาชนะเนาะภาชนะก็หมายถึงพื้นฐานของประเทศใช่ไหมใช่ครับเศรษฐกิจเราเป็นยังไงแล้วธุรกิจบ้านเรามันเติบโตขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเงินก็จะไหลมาถูกต้องก็เหมือนเรามีภาชนะที่จะรองรับเงินที่มาจากต่างประเทศถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆพอสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเซนติเมนต์ระยะสั้นดูเหมือนมีความหวังขึ้นมาบ้างใช่ไหมหลังจากมีรัฐบาลใหม่มีคุณทักษิณไปโชว์วิสัยทัศน์แต่ว่าระยะยาวจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับที่คุณเป๊กบอกคือ EPS นะฮะผลประกอบการของบริษัทต่างๆคุณเป๊กเคยลงทุนในญี่ปุ่นมาจริงๆผมอยาก
ย้อนไปแต่นิดนึงว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ดีขึ้นมาหลายปีเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆดูเหมือนเริ่มแผ่วลงมองตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังไงคือต้องบอกว่าถ้าเรามองจากภาพวันนี้ย้อนกลับไปประมาณปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตลาดญี่ปุ่นกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนึงด้วยหลายสาเหตุนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเนาะเพราะว่าเป็นเหมือนนอนหลับมาเป็น lost decade decade S อะไม่รู้กี่10ปีคือผมเริ่มเข้าไปตลาดหุ้นญี่ปุ่นจริงเนี่ยต้องยอมรับประมาณสักช่วงปี2010จากตอนนั้นเนี่ยที่ผมบาดเจ็บจากซัพพรามของตลาดหุ้นไทยไปแล้วพอดีได้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่นู่นต่อโทที่นู่นแล้วปี2011เนี่ยผมไปเจอคริสิสของพอร์ตอีกดอกหนึ่งตอนนั้นเกิดสึนามิเดือนมีนาปี2011สึนามิญี่ปุ่นผมไปโดนอีกดอกหนึ่งคอร์เรคชั่นมาแล้วพอดีพอร์ตกลับมาได้โดยปี2013ตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นนิเคอิขึ้นมา 6,000 จุดภายในครึ่งปีเพราะว่ามีการ allocate เงินเข้ามาจาก QE ญี่ปุ่นQE ญี่ปุ่นมีส่วนด้วยแล้วก็มีการนำเงินที่อยู่ในพวกตราสารหนี้ครับ allocate เข้ามาในหุ้นสภาพคล่องมหาศาลตลาดหุ้นขึ้นมาอีกรอบนึงแต่มันเป็น hype จริงๆเนี่ยผมว่าเราน่าจะย้อนไปสักประมาณ2ปีที่แล้ว Warren Buffettเข้ามาซื้อหุ้น trading company ญี่ปุ่นอันนั้นเป็นไฮป์หนึ่งซึ่งทำให้ทั่วโลกเห็นว่าอ๋อหุ้นญี่ปุ่นน่ะ1เป็น cash company สอง valuation ถูกแล้วก็มีไฮป์ตรงนั้นมาแต่ภาพที่ผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นดัชนี Nikkei 225ครับ topics ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักพันตัวมันขึ้นทำ all time high ในรอบ30ปีทั้งคู่ใช่ผมว่านี่มันเป็นกระแสเลยนะเป็นกระแสเลยแล้วที่หนักที่สุดที่เป็นกระแสอีกเพราะเมื่อประมาณเลเซอร์มาสักเดือนที่แล้ว Black Monday ครับรอบที่2 carry trade ญี่ปุ่นกลับมาเป็นที่จับตายครั้งนึงเพราะรู้สึกว่าอ้าวญี่ปุ่นเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเพราะว่ามีการ unwind carry มาเพราะว่าถ้าเราย้อนความนิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยค่าเงินเยนเนี่ยเป็น funding currency หมายถึงว่าเราจะกู้เงินเยนอาจจะอัตราดอกเบี้ยประมาณสัก 1% แล้วไปลงทุนที่ US ที่อ่ะเราแลกเป็นเงินดอลลาร์ก่อนแล้วเปลี่ยนดอลลาร์ไปซื้อหุ้น US สมมุติถ้าเกิดเราไปซื้อตราสารหนี้ US ก็ได้ถ้าบวกลบส่วนต่างของค่าเงินแล้วเนี่ยเราอาจจะเน็ตกำไรอยู่ประมาณสัก 4% แบบนี้เขาเรียกกินเปล่าเลย carry trade สบายๆแต่พอต้นทุนที่เป็นค่าเงินเยนมันแข็งค่าขึ้นเฮ้ยแปลว่าก้อนหนี้ที่เรากู้มามูลค่าสูงขึ้นยุ่งแล้วแล้วญี่ปุ่นกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยต้นทุนก็สูงขึ้น unwind position ต้องขายทิ้งก่อนก็เลยเป็น Black Monday เนี่ยก็เลยทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในกระแสมาโดยตลอดแล้วก็เป็นข่าวเพราะว่าด้วยความที่อัตราชนีเขาขึ้นไปสูงแล้วก็เกิดการ correction แรงๆไม่น่าเชื่อนะครับวันนั้นเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแรงที่สุดเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยรองจาก Black Monday จริงๆโอ้โหวันเดียวลง10วัน 11% เนาะไม่น่าเชื่อไม่ใช่หุ้นรายตัวนะ index นะ index ลง 12% นี่ลงทั้งตลาดลงทั้งตลาดซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ impact มากแต่ว่าเสน่ห์ของญี่ปุ่นอย่างนึงที่ผมอยากให้มองว่าเค้าเป็นประเทศที่เงินสดเยอะมากinfrastructure เยอะมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอะไรก็ตามที่มีแง่ดีก็จะมีแง่ร้ายเสมอญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนะโตมาเรื่อยๆกำไร break new high เรื่อยๆ Toyota สามารถทำ operating profit ปีที่แล้วสูงสุดเป็นประวัติการทั้งๆที่ถูกบอกว่าจะถูก disrupt จาก Tesla จาก EV หุ้นขึ้นมาเด้งนึงนะตั้งแต่ปี2022มา2023ทุกคนพูดถึง EV แต่หุ้น Toyota ขึ้นมาเท่านึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมาจากค่าเงินเยนอ่อนครับแสดงว่าเราจะเห็นว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนของประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยที่เราเห็นภาพ index ขึ้นสูงๆเนี่ย EPS มาจากค่าเงินเยนที่อ่อนโอ้มันมีตัวช่วยเป็นปัจจัยมันสปอร์ตอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราดึงสมการที่มันเป็นรากฐานของเขาออกปุ๊บวันนี้ญี่ปุ่นจะกลับมาสู่ความเป็นจริงแล้วครับผมว่าตอนนี้เขากำลังหาจุดบาลานซ์ใหม่อยู่และที่สำคัญผมว่า carry trade อาจจะยังไม่จบอาจจะยังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวคาดว่ามกราปีหน้าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการ sell off mix รอบนึงแล้วเราจะเห็น correlation ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นกับ US เนี่ยไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเรามองในแง่ดีนะมองเข้าข้างตัวเองหน่อยนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้เงินจะเริ่มถอนมาจาก DM develop market จาก US จากญี่ปุ่นแล้วมาหาตัวเลือกใน EM ที่ดีซึ่งผมหวังว่าประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งในภาชนะที่เราคุยเราจะเป็นภาชนะใช่ไหมเราคุยกันใช่ครับใช่ครับโอ้โหแต่ว่าเมืองไทยดูไปเวลานี้เนี่ยเราก็อย่างที่อาจารย์นิเวศบอกก็คือเรามีปัจจัยหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปตอนนั้นที่คุณทักษิณมาเป็นนายกเนี่ยคนไทยยังเกิดมากกว่าตายนะครับแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างเรายังโตไปไม่ถึงสุดน่ะแต่วันนี้ผ่านมา20ปีดูเหมือนว่าเมืองไทยอิ่มตัวพอสมควรทางเศรษฐกิจนะฮะ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ aging society นะฮะเด็กเกิดใหม่วันนี้น้อยเหลือเกินแล้วก็โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยปิดกันไปเยอะนะครับคุณเป๊กมองเห็นเทรนด์ใหม่ๆในเมืองไทยไหมครับอะไรที่จะมาช่วยต่อ S-curve ให้กับประเทศนี้ได้บ้างจริงๆสมมุติถ้าเกิดเราคุยกันในเชิงโครงสร้างก่อนผมว่าเรื่องคนเนี่ยจะคล้ายๆที่ญี่ปุ่นแหละเราเข้าสู่โครงสร้างประชากรสูงวัยเราลงไปในแนวนั้นเหมือนกันนะซึ่งถ้าประเทศไหนเป็นภาพนี้ก็ตามเนี่ยความหมายของมันในเชิงเศรษฐกิจคือ low demand พอ low demand ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าแรงซื้อกำลังซื้อและการหมุนเศรษฐกิจอ่ะมันลดลงต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมันน้อยลงเพราะประชากรเกิดใหม่น้อยลงน้อยลงแล้วผมมองว่าที่เราคุยกันส่วนใหญ่ถ้าคุยเรื่องประชากรเนี่ยมันจะเป็นการมองในมุมที่ว่าประเทศไหนก็ตามที่ประชากรวัยแรงงานน้อยนั่นหมายถึงคาเปกไซคลของธุรกิจน้อยด้วยครับคุณอัดลองคิดดีๆว่าถ้าเกิดเรามีคนอายุ 20-30 เยอะๆครับคนวัยนั้นส่วนใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถครับใช่ครับมันจะเกิดเป็นคาเปกไซคลใหม่ให้กับธุรกิจคาเปกคือรายจ่ายลงทุนใช่คือพอคนเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยทำงานและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องมีรายจ่ายพอมีเมียก็ต้องซื้อบ้านมีลูกก็ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนก็จะมีค่าใช้จ่ายนะในชีวิตเพิ่มขึ้นถูกต้องมันเลยทำให้ธุรกิจก็สามารถเติบโตต่อได้เพราะมีดีมานด์อยู่แต่พอโครงสร้างประชากรเราเป็นผู้สูงวัยปุ๊บเนี่ยดีมานด์มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วคนแก่ใช้น้อยใช่ยกเว้นเรื่องหาหมอถูกมันเลยจะไม่มีคาเปกใหญ่ๆอยู่กับบ้านกับรถซึ่งไอ้พวก2ตัวนี้แหละคือตัว drive GDP ดีๆนี่เองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างหนึ่งแล้วผมว่า pain point ของไทยก่อนนะเดี๋ยวความหวังเอาไว้ที่หลังนะเราคุยเรื่องความจริงกันก่อนผมว่า pain point ของคนไทยหรือว่าประเทศไทยตลาดหุ้นไทยแบบนึงก็คือตอนนี้ถ้าเรามองแต่ละเซกเตอร์เช่นครัวเรือนเอกชนภาครัฐภาพใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจประเทศไหนก็ตามภาคไหนก็ตาม run ด้วยหนี้ก่อนหนี้หนี้เกิดเครดิตทำให้เงินหมุนสะพัดวันนี้หนี้ครัวเรือนทุกท่านทราบ 90% เพิ่มขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะช่วงโควิดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากถูกต้องแล้วมันกลายเป็นว่าโครงสร้างประชากรก็สูงวัย low demand อยู่แล้วไปเจอหนี้ครัวเรือนสูงอีก low demand อีกมันไม่เหมือนประเทศไทยประมาณ 10-20 ปีที่แล้วนะครับโครงสร้างวัยแรงงานเยอะ demand สูงแต่ถ้าสมมติ demand รู้สึกว่าเฮ้ยหาเงินวันนี้ยังไม่ทันแต่หนี้ต่ำวิธีการคือต่อให้เขาหาเงินไม่ได้วันนั้นน่ะเขาสามารถก่อเครดิตได้ก็กู้เพิ่มได้กู้เพิ่มได้มันมีรูมในการต่อเพราะฉะนั้นเงินมันหมุนต่อให้ช่วงนั้นเป็นเฟคดีแมนก็ตามแต่มันโตต่อได้แต่วันนี้กลับมาความเป็นจริงโครงสร้างก็ผู้สูงวัยนี่ก็เยอะแล้วอีกดีมานหายหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรียลดีมานซึ่งมาจากวัยหรือเฟคดีแมนซึ่งมาจากการก่อหนี้ไม่มีเลยแปลว่าตอนนี้เราไม่สามารถพึ่งพาครัวเรือนให้สามารถหมุนเศรษฐกิจภาพใหญ่ไปได้จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมวันนี้เราต้องคุยกันว่าภาครัฐคือความหวังนโยบายภาครัฐทุกอันจะถูกวิจารณ์หนักมากเพราะนั่นคือความหวังเดียวที่เกิดขึ้นแล้วว่าภาครัฐต้องก่อหนี้และหมุนเศรษฐกิจให้ได้พยายามอัดเงินเข้ามาเพื่อสร้างดีมานด์ถูกต้องซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้คุยกันว่าเป็นนโยบายไหนดีหรือไม่แต่เราจะเห็นว่าวันนี้ภาครัฐเป็นภาคเดียวที่สามารถก่อหนี้ได้แล้วทำให้เกิดการหมุนจริงและเหตุใดจึงต้องทำเช่นนั้นถูกต้องมันก็เลยกลับมาที่เป็นเทรนด์ใหญ่ว่าโอเคถ้างั้นเวลาที่ภาครัฐจะลงทุนจากเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาต้องมองไปที่แล้วว่าการลงทุนในของเขาเนี่ยในรอบใหญ่เนี่ยน่าจะทำให้เกิดการหมุนของเศรษฐกิจในเทรนด์ในภาพยาวซึ่งอย่างวันนี้เราจะได้ยินหลายเทรนด์มากเรื่องของพลังงานสีเขียว renewable เรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบ้านเรานะครับที่เป็นจุดเด่นๆเรื่องการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ก็คือมาอยู่แล้วนะอีกอันนึงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของพวก data center ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าทั้งโลกมาจากกระแส AI AI เนี่ย hype มาละพอ hype มา Nvidia ที่แบบมันขึ้นได้ขนาดนี้เราเห็นแล้วว่าโอ้โหแสดงว่ากระแส AI บูมมันหนักมากแต่ที่ตามมาก็คือว่าเมื่อมี cloud service สุดท้ายอีกเทรนด์มาคือ data center ครับเฮ้ยผมว่า point เนี้ยน่าสนใจผมก็เห็นนายกเศรษฐานะนายกคนที่แล้วเนี่ยก็ไปคุย Microsoft ไปคุยบริษัทต่างๆ Amazon เพื่อมาลงทุนในเมืองไทยนะแล้วก็มีข่าวว่าจะเกิดการลงทุนขึ้นแล้วอันนี้คุณเป็กได้อัปเดตไหมครับว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคือตัวเลขจริงๆถ้าเราดูในภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยผมว่าในฝั่ง EM เองเนี่ยเหมือนเขาจะไปมีตัวเลขจริงอะทางอินโดมากกว่าเยอะกว่าแต่ของไทยเราเนี่ยเหมือนจะมีเป็นแค่โปรเจกต์มาว่า Microsoft เหมือนจะมาใช่ไหมครับเราได้ยินข่าวเราได้ยินข่าวแต่เราก็ยังไม่เห็นตัวเลข
มาสักทีซึ่งอันนี้ก็จะเป็น question ผมพอสมควรว่าแล้วทำไมผู้บริการ cloud service ใหญ่ๆ AWS Microsoft ครับ Google Oracle ผมขอย้อนกลับไปที่ญี่ปุ่นนิดนึง4เจ้าเนี้ยลงที่ญี่ปุ่นหมดแล้วแล้วลงในสเกลแสนล้านเยนล้านเยนลงไปแล้วนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มาที่ไทยผมก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงยังไม่มาเราก็พยายามคิดในมุมที่เป็นคนข้างนอกวงการเทคเนาะเราก็ไม่ได้เชี่ยวเราอยู่ในมุมของนักลงทุนเหมือนกันแต่เราก็ตั้งคำถามว่าทำไมเขาไปนู่นแล้วยังไม่มานี่คำตอบที่ผมได้ผมว่ามันมีอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยด้วยความที่ทางญี่ปุ่นเองครับผมเข้าใจว่าเรื่องกฎหมายเขาค่อนข้างแอพพลายได้ทันทีกับพวกบริษัทต่างชาติที่เข้ามาซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ดีเทลส์ของไทยว่าสุดท้ายแล้วแต่คือมันมีแน่นอนแหละเพราะมันเกี่ยวกับตัวความปลอดภัยของ Data ถูกไหมครับการที่เราเอา Data ซึ่งเป็นทรัพย์สินสำคัญซึ่งเราบอกว่า Data is new oil วันนี้เรากำลังไปฝากไว้ที่ใครบางคนเนี่ยผมว่ามันมีเรื่อง compliance อะไรเข้ามาเกี่ยวกันตั้งเยอะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเคลียร์หรือเปล่ากับเรื่องที่สองเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการ scaleต้องบอกว่าวันนี้ครับคนที่ลงทุน data center แล้วสเกลเยอะมากจะมีจีนกับ US แต่ญี่ปุ่นเนี่ยลองสังเกตมันคือเขาเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีสูงมากเหมือนกันแต่ไซส์ของ market ยังเล็กมากถ้าเกิดเราคุยในเรื่องของในมุมของ start up เขาจะมีคำศัพท์คำหนึ่งคำว่าทำtotal addressable market ตลาดที่ยังไม่เข้าตลาดที่ยังไม่เข้าถึงซึ่งของในญี่ปุ่นเนี่ยยังมีโอกาสสเกลอีกสูงมากผมเลยมองว่าการที่ต่างชาติระดับใหญ่ๆจะมาลงทุนเนี่ยน่าจะมีอยู่2เรื่องด้วยกัน1เรื่องกฎหมายตกลงแล้วถ้าเขามาตั้งเนี่ยโอเคจริงไหมในหลายๆมุมนะในฝั่งของในการจัดตั้งในประเทศนั้นเรื่องที่2คือจะเป็นเรื่องที่ว่า existing demand ในประเทศนั้นอะเยอะจริงไหมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยพอดีเขามีประเด็นในเรื่องของอะไรนะเป็น digital government ซึ่งทางรัฐบาลพุชเต็มที่เลยว่าทุกอย่างจะแปลงเป็นดิจิตอลทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนพอบอกได้ว่ามันจะพอมีดีมานด์อยู่นะในประเทศญี่ปุ่นเองพอต่างชาติเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บต่อให้เขาไม่ได้มีลูกค้าใหญ่อยู่ในญี่ปุ่นหรือว่าในพื้นที่รอบข้างเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วขอแค่ดีมานด์ในประเทศเขามีเนี่ยเขาสามารถจะลงทุนแล้วคุ้มนะผมว่าเป็น point นี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือมองกลับมาที่ไทยเนี่ยdata center น่าสนใจแต่เราก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าภาชนะตัวเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถรับเงินก้อนมหาศาลก้อนเนี้ยได้ไหมซึ่งผมว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจดูเหมือนคุณเป๊กเน้นด้าน regulatory ใช่ไหมฮะกฎระเบียบภาครัฐต้องใช่ครับผมฟังอดีตนายกทักษิณแสดงวิสัยทัศน์วันก่อนก็เหมือนกับว่ามีการมาแตะเรื่องนี้ว่าคุณอาจจะทำพลังงานทดแทนได้นะแต่ว่าห้ามขายเพื่อเซิร์ฟกับ data center ตรงนี้ใช่ไหมแต่คุณเป๊กเคยอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยทางญี่ปุ่นนี่เขามีเพลเยอร์ใหญ่ๆเจ้าไหนบ้างฮะที่มาทำพวก data center แล้วเขาได้ประโยชน์กันระดับไหนอยากให้วาดภาพให้เห็นคือต้องบอกว่าคนที่รับเทรนด์นี้ได้มากที่สุดคือ ICT อยู่แล้วมือถือเขามีอยู่3ค่ายนะครับ KDDI นะซึ่งจะมีแบรนด์ชื่อ AU NTT Docomo มาจาก NTT Dataแล้วก็ตัวของ SoftBank จะมีอยู่3ตัวแล้ว3เจ้าเนี้ยทำหมดเลยถามว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งของต่างชาติมาแล้วของบริษัทญี่ปุ่นเองทำเพราะว่ามันมีดีมานด์มหาศาลซ่อนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยคุ้มค่าในการที่เขาจะเข้ามาลงทุนคือเรามองนี้เลยครับว่าการที่ยักษ์ใหญ่จะมาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันในสเกลแบบแค่พันล้านเขาคุยกันในสเกลแบบหมื่นล้านแสนล้านเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาได้เนี่ยผมว่ามันมีความจำเป็นพอสมควรเลยว่าเขาต้องฟอร์แคสต์ว่าในการลงทุนของเขาในระยะเวลา 10-20 ปีจากนี้เนี่ยมันจะสามารถรีเทิร์นให้เขาได้เยอะแค่ไหนซึ่งญี่ปุ่นสามารถจะเป็นประเทศนึงที่บอกได้ว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นแล้วจริงแล้วแสดงว่าตัวดีมานด์มีอยู่แล้วตัวเลขดีแล้วพอเป็นสเต็ปที่2เนี่ยนอกจาก ICT แล้วเนี่ยเริ่มมีกลุ่มอื่นมาลงทุนแล้ว Real Estateพอเขามีที่เสร็จปุ๊บเขาก็ provide เปลี่ยนเป็นตัว data center อ๋อมันเชื่อมโยงไปถึงเซกเตอร์อื่นด้วยใช่ครับคือเรามองหรือว่าถ้าเกิดผมว่าถ้าเรามองในมุมข้างนอกนะที่แบบไม่ใช่สายเทคมากๆเนี่ยผมว่า data center เนี่ยเป็นเหมือน real estate ให้เช่าแบบนึงจากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นการเช่าคอนโดทั่วไปใช่มั้ยครับอันนี้มันเหมือนเป็นการไปเช่าเซิร์ฟเวอร์อ่ะคิดคำง่ายๆเลยเพราะว่าการใช้ข้อมูลพวกIT ต่างๆของเราอะโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าอย่างเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยครับ
เราไม่ลบอยู่แล้วนะหรือเวลาเราทำงานอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยลบนะส่วนใหญ่เราจะเก็บมากขึ้นเรื่อยๆและปริมาณพวกนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่มันอยู่บนคลาวด์แล้วพอข้อมูลมันอยู่บนข้างบนมันเยอะมากๆสุดท้ายมันต้องมีที่เก็บขนาดใหญ่มากพอผมชอบคำอธิบายอันนึงแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดนะครับเขาบอกว่า data center เนี่ยเปรียบเสมือนสนามบินการสร้างเนี่ยตัว data เนี่ยเป็นผู้โดยสารคลาวด์เป็นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเมื่อ data มันเยอะขึ้นการใช้คลาวด์เยอะขึ้นผู้โดยสารเยอะขึ้นเครื่องบินเยอะขึ้นสนามบินต้องเยอะขึ้นและนี่คือเทรนด์ที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยทำไม data center มันน่าสนใจแล้วทำไมวันนี้รายใหญ่รายเล็กบ้านเราพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยครับทำไมระดับบนๆถึงพูดเรื่องนี้หมดเลยเพราะว่าเงินมันเข้ามาทีอย่างที่บอกมันคุยกันสเกลระดับหมื่นล้านแสนล้านแล้วผมว่า FDI ในระดับเนี้ยมันทำให้เงินมันกระจายไปในประเทศอ่ะถือว่าเยอะมากเลยเป็นประเด็นสำคัญฟังดูน่าตื่นเต้นนะฮะได้ยินว่า SoftBank นี่ถึงขนาดไปซื้อหุ้นบริษัท ARM ใช่ๆเขาจะเป็นคล้ายๆเป็น Hedge Fund ไปแล้วครับตัว SoftBank นะเราจะเห็นว่าตัว Founder เขาแบบโอ้โหวิชั่นเขาลงเยอะมากก็ลงนู้นลงนี่ลงอาลีบาบาจนกลายเป็นตำนานใช่ครับใช่แล้วอย่างของเมืองไทยนี่แหละฮะเท่าที่ฟังอย่างคุณเป๊กคือบริษัทที่มาลงทุนแน่นอนก็ต้องเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกพวกบริษัท7ประจันบานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนี่แหละนะฮะจะเป็น Alphabet เป็น Google Microsoft เป็น Microsoft หรือว่าอาจจะเป็นข้างนอกนั้นเป็น Oracle นะก็เป็นบริษัทระดับโลกพอมาลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมข้างเคียงอะไรมั้ยฮะที่น่าจะได้ผลประโยชน์เหมือนที่เมื่อกี้คุณเป๊กบอกว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยพวกอสังหาเขาได้ประโยชน์ใช่มั้ยฮะของไทยนี่มันจะมีเซกเตอร์อื่นมั้ยที่ได้ประโยชน์จากการมาลงทุน Data Center ของพวกรายใหญ่ผมว่าจริงๆสมมติถ้าเกิดเรา back to basic ไปเลยเนี่ยมันจะพอเห็นภาพว่าการสร้างตึกนึงเนี่ยการทำ data center เนี่ยพื้นฐานมันก็คือว่าการที่เราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางแล้วคือแน่นอนว่าพอเราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางเยอะๆเนี่ยความร้อนมันเกิดแน่นอนถูกไหมความร้อนเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเลยก็คือระบบ cooling system ซึ่งอันนี้มันจะเป็น infrastructureย่อยๆที่มาคู่กับการตั้ง data center ขึ้นมาเรื่องที่2ขาดไม่ได้อยู่แล้วไฟฟ้าแน่นอนครับอันนี้ไฟฟ้าคือต้องใช้ไฟมหาศาลด้วยเยอะด้วยทางศัพท์เฉพาะทางเนี่ยเขาจะคำว่า redundance คือคำว่าต้องมีไฟเหลือๆ คุณฮันลองคิดดู data ลูกค้าสำคัญมากเสถียรมากจ่ายแพงๆเกิดไฟดับขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้นะถูกไหมมันเป็นเรื่องความมั่นคงเลยถูกมันเลยกลายเป็นว่าทำไมระดับ hyper scaler ใหญ่ๆเวลาเขาลงทุนทีเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินซื้อตึกวางเซิร์ฟเวอร์แล้วจบแล้วเอา data เข้ามาไฟฟ้าต้องเสถียรความเย็นต้องเสถียร security ต้องได้ครับอันนี้แหละผมว่ามันจะเป็น supply chain ของ data center ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนก็ตามนะครับเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยคราวนี้ผมว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าการลงทุนเนี่ยมันแบ่งเป็น3สเกลด้วยกันสเกลใหญ่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็น data มาเนี่ยระบบตัว data center ใหญ่สุดเนี่ยถ้าเราคำนวณในเวลาประมาณ10ปีครับเงินลงทุนบวกค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ย10ปีเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ล้านนี่เงินลงทุนนะครับไม่น้อยนะแล้วคิดว่าต้องกำไรเท่าไหร่ต่อปีถึงจะ break even แสดงว่าเราคุยกันว่าคอสในการ run หรือการสร้าง data center พวกนี้ต่ำๆปีนึงอ่ะ300ล้านครับหนักมากอันนี้คือใหญ่สุดเลยนะครับรองลงมาเนี่ยจะใช้สเกลที่เล็กหน่อยอันนั้นคือปีละประมาณ30ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคุยกันในสเกล10ปีประมาณ300ถึง350ล้านอันนี้เขาเรียก private cloud ซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นการเซิร์ฟบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มีความต้องการใช้ data center ส่วนตัวเพราะเขามี privacy สูงข้อมูลลูกค้าอาจจะสำคัญอาจจะเป็นแบงค์ขนาดกลางสมมติถ้าเกิดเป็นแบบใหญ่เลยคือต้องเป็นแบงค์ใหญ่ถูกไหมเป็นข้อมูลลูกค้าแต่เป็นแบงค์ขนาดกลางหรือเป็นบริษัทอะไรก็ตามที่ต้องการ keep ตัว data เนี้ยไว้กับเราเพราะว่าในภาพ cloud ใหญ่ๆครับมันมีตัว private cloud ซึ่งมันอยากเก็บตัว privacy สูงมากเพราะข้อมูลลูกค้าเป็นความสำคัญกับเป็น public cloud public cloud เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรพวกโปรแกรมต่างๆที่เราจะเคยได้ยินนะมีอย่างพวก Salesforceของ CRM ใช่ไหมครับแล้วก็มีระบบ HR มี supply chain อะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะแบ่งเป็นสเกลในแต่ละอันด้วยกันและคนรับประโยชน์ในแต่ละ tiers ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่า data center วางปึ้ม
แล้วคนที่ได้คือ1 2 3 4 5แต่มันไปดูแล้วว่าในสเกลใหญ่สุดในสเกลรองลงมาและสเกลเล็กสุดใครได้มันต้องดูแยกย่อยต้องไปนั่งดูอีกทีนึงต้องไปนั่งดูอีกทีนึงดังนั้นโอกาสก็มีอยู่เสมอสำหรับบริษัทจะเป็นเรื่องของกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีในเมืองไทยใช่ไหมฮะอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยว่าสมมติเป็นบริษัทขนาดกลางก็ได้ okay. ที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่ okay. นะเขาจะได้ประโยชน์ยังไงกับการลงทุน data center ที่อาจจะเป็นระดับกลางเนี่ยโอเคคราวนี้สมมติถ้าเกิดเราย้อนกลับมาในไทยนึงแล้วกันคือยังไงสมมติถ้าเกิดว่าเทรนนี้มาแล้วมาแน่แล้วเทรนของไทยเนี่ยไปกับเขาแน่ๆเนี่ยผมมองว่ามันมีหุ้นหลายกลุ่มแล้วกันหลายกลุ่มแล้วก็หลายตัวแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นตัวระดับกลางๆยกตัวอย่างiNet เขาจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่า business model เขาน่าสนใจนะครับคือต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยมีภาครัฐถืออยู่เนี่ยประมาณเกือบ 49% โอ้เป็นกึ่งๆรัฐวิสาหกิจเป็นกึ่งๆเลยครับเป็นกึ่งๆเลยเพราะฉะนั้นผมว่าจุดเด่นเนี่ยมันคือการที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับงานของภาครัฐเยอะขึ้นคือเรามองในภาพใหญ่ก่อนผมว่าในธุรกิจเนี้ยจริงๆอ่ะมันต้องแบ่งเป็น2อันอันแรกคือโหมดเนาะเราใช้คำว่าโหมดเป็นคู่เมืองคู่เมืองคู่เมืองป้องกันกำไรซึ่งโหมดเนี่ยผมมองเป็น2อย่างด้วยกันคือโหมดระหว่างคนนอกจะเข้ามาเล่นซึ่งผมมองว่าตัว data center เนี่ยถ้าคนจะเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเขาต้องมี expert มาพอสมควรคือทำมาแล้วมีฐานลูกค้าแล้วไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ๆใครจะเข้ามาทำก็ทำได้ไม่ได้ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถูกต้องซึ่งคำว่าโหมดแปลเป็นภาษาไทยก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันใช่คือผมว่าต้องเป็นคนที่ทำมาสักพักหนึ่งแล้วพอคนที่เขาทำมาแล้วเรื่อยๆสักพักครับผมว่าโหมดตัวที่สองคือตัว switching costหมายถึงว่าสมมุติเราเป็นลูกค้าเรามาทำเขาเรียกเราเอา data มาเก็บที่นี่แล้วตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็ provide service ต่างๆเราก็จะ engage กับ service provider เจ้าเนี่ยไปเรื่อยๆคือเราใช้งานเขาแล้ววางระบบกับเขาแล้วเนี่ยวางจนฝังรากไปแล้วเนี่ยโอกาสมันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าใหม่ยากมากแล้วนะ switching cost มันสูงนะเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนมันก็มีความเสี่ยงต่างๆต้องรื้อหมดเพราะฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยเป็นโหมดหนึ่งที่น่าสนใจว่าทำไมเพลเยอร์เดิมในธุรกิจ ICT บ้านเราถึงมีความได้เปรียบแต่คราวนี้สมมุติถ้าเกิดเราย้อนกลับมาโหมดภายในการแข่งขันในกลุ่มมันเองเมื่อกี้อย่างยกตัวทาง iNet ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งผมว่าเขามีภาครัฐที่เขาเข้ามาถือครับอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวด้วยมั้งครับที่มีผู้ถือหุ้นประมาณนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันตรงจุดนี้น่าจะอาจจะได้งานง่ายขึ้นจากภาครัฐใช่ไหมเพราะว่ารัฐก็ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากใช่ครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือผมมองว่าด้วยจุดยืนในการแข่งเขาเนี่ยเขาเองไม่ได้ไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆอย่างพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่างเจ้าที่เราบอกพวก Amazon พวก Microsoftเขาไม่ได้แข่งตรงนั้นคือทางผู้บริหารก็บอกเองว่าเวลาเขาแข่งเขาอยากจะแข่งกับเจ้ากลางถึงเจ้าเล็กอ๋ออันนี้เหมือนกับที่คุณเป๊กบอกว่าใช่มันต้องดูเป็นมันต้องดูเป็นเทียร์ใช่ครับคราวนี้เราต้องมาดูแล้วว่าถ้าสมมติเจ้าใหญ่มาคือแน่นอนเขาคงจะเก็บลูกค้าเจ้าใหญ่ๆที่เป็นต่างชาติไปผมว่ามันจะคล้ายกันคือว่าถ้าบริษัทของญี่ปุ่นมาตั้งในไทยบริษัทญี่ปุ่นที่เคยทำในไทยก็น่าจะใช้เขาเป็นหลักบริษัทต่างประเทศที่มาตั้งในไทยเห็นเจ้าใหญ่ก็คงใช้เจ้าใหญ่เหมือนเขาเหมือนกันแต่ของ iNet เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะโฟกัสเป็นลูกค้าคนไทยเป็นหลักแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กถึงกลุ่มกลางผมก็มานั่งคิดกลุ่มเล็กถึงกลุ่มกลางทำไมถึงเพิ่มขึ้นอ๋อสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะเป็น1 SME วันนี้เรามาทางเทรนด์ e-commerce ค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรนด์นี้ยังไปต่อและยังโตขึ้นเรื่อยแสดงว่าสเกลรายได้เขาน่าจะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ใช้ Data บนคลาวด์อยู่แล้วแต่กลุ่มที่สองที่น่าสนใจผมว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตหรือคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝั่งดิจิทัลเต็มที่เช่นจากเดิมเนี่ยครับถ้าเกิดเรามองเศรษฐกิจในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานแล้วเวลาที่เขาจะขยายงานเนี่ยอาจจะมีการขยายคาเปกซื้อโรงงานทำนู่นทำนี่เรื่อยแต่พอเทรนด์มันเปลี่ยนปุ๊บก็อาจจะต้องการความมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาอาจจะต้องเอาเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งเราจะได้ยินเยอะมากหลายเจ้าช่วยทำ
มาปรับในเจ้าเก่าๆที่ทำเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอเน็ตเขาคงมองแล้วว่ามันมีดีมานด์ทั้งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซึ่งคิดมากในเมืองไทยกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการในยุคเก่าแล้วยังไม่ได้ทรานส์ฟอร์มเป็นยุคใหม่แล้วถ้าสมมติเขาโฟกัสในผู้ประกอบการไทยในกลุ่มนี้ฐานรายได้เขาจะโตเยอะมากผมว่าเขามองแบบนี้นะเขามองในมุมนี้แล้วสมมติถ้าเกิดเราไปเจาะในตัวงบของเขาซึ่งผมดูมาเป็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเขาสามารถประหยัดต้นทุนได้ดีคุณน้าจะลืมนะว่าการลง data center พวกนี้ความเสี่ยงอย่างนึงเลยซึ่งผมอยากต้องฝากไว้คือว่า capex หรือว่าเงินลงทุนมันสูงมากครับรายจ่ายลงทุนเนาะเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปทุกปีอ่ะจ่ายทุกปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่า business เนี้ยมันจะติดปีกเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ผ่านจุดคุ้มทุน operating leverageมันจะเป็น business model ที่บอกว่า fixed cost เขาจะสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ทะลุ fixed cost นี้ไปแล้วเนี่ยทุกบาทของรายได้บันทึกกำไรทันทีพอผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยเฟสลงทุนมันผ่านไปแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นเงินเน้นๆเป็นเงินเน้นๆเลยเป็นเงินเน้นๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่สนใจจะลงทุนในหุ้น data center ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามคือการลงทุนทุกอย่างมี trade off เพราะฉะนั้น trade off เรื่องแรกต้องบอกว่าการลงทุนหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่การลงทุนหนักก็ถือเป็นโหมดอย่างนึงนะเพราะใครก็ตามที่ไม่สามารถจะฟันดิ้งเงินก้อนใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกู้แบงค์หรือการออกเป็นกองรีดเองไอเน็ตเขาสามารถจะออกเป็นกองรีดได้ซึ่งผมว่าเป็นจุดที่เขาสามารถแข่งได้จุดนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีจุดดีและจุดด้อยในหลายๆอันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะลงในกลุ่มนี้เราต้องมองแล้วว่ามันคงไม่ได้ผลตอบแทนระยะสั้นๆเพราะอย่าลืมว่า CapEx เยอะกว่ามันจะคืนทุนเดี๋ยวนานนะแต่ถ้าเราเชื่อในเทรนด์ต้องบอกครับถ้าเราเชื่อในเทรนด์นี้ว่ามาแน่เราเชื่อว่ามันมี unmet demand เหมือนที่ผู้บริหารเขาน่าจะมองมั้งว่าตลาดไทยเขาน่าจะโตอีกมากแล้วเรามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้มันโตทะลุผ่านจุดคุ้มทุนเนี่ยผลประกอบการบริษัทจะดีขึ้นมากถ้าเชื่อแบบเนี้ยผมว่ามันก็มีหุ้นไม่กี่ตัวให้เราเลือกถ้าเราเชื่อว่าสักวันต้องไปถึงจุดนั้นใช่ไหมฮะเขาลงทุนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันต้องถึงจุดคุ้มทุนใช่จุดที่เงินมันจะไหลมาเทมาที่คุณเป๊กบอกใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าผมฟังจากคุณเป๊กเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของดีมานด์คือไม่ใช่ว่า Microsoft มาลงทุน Amazon มาลงทุนแล้วลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นในระดับกลางๆอาจจะเป็น SME หลัก500ล้านพันล้านก็ต้องมีการ store ข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลามันปรับทั้งองคาพยพธุรกิจของไทยก็ต้องไปในแนวนั้นหมดต้องถูกดิจิตอลไลซ์หมดใช่ไหมมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจยักษ์ใหญ่เท่านั้นดังนั้นเนี่ยในด้านของซัพพลายก็จะไม่ได้มีแต่พวกบริษัทใหญ่ๆพวกบริษัทพลังงานใหญ่ๆที่จะเข้าไปตอบสนองด้านของไฟฟ้าด้านของ storage แต่ระดับกลางลงมาก็ต้องมีซึ่งคุณเป๊กที่ยกตัวอย่าง iNet ก็มองว่าเขาจะมาตอบสนองทางตลาดแบบไซส์กลางๆใช่ครับระดับนี้ใช่ไหมครับก็เขาน่าจะเป็นเจ้าหนึ่งที่สามารถจะ fill demand ตรงนี้ได้คราวนี้ต้องบอกงี้ดีกว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราทิ้งท้ายในมุมของนักลงทุนแล้วกันผมมองงี้ดีกว่าผมมองว่าในแต่ละรอบอ่ะครับในการที่เราเป็นนักลงทุนแล้วเรามองประมาณ3ปีถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าการมองพรีเมียมเป็นเรื่องสำคัญมากพรีเมียมหมายถึงว่าตลาดจะให้พรีเมียมหรือมัลติโพสของหุ้นกลุ่มเนี้ยสูงไหมมันจะไม่ใช่แค่ตัวนะครับมันจะเป็นถึงกลุ่มผมหมายถึงว่าเราลองมองย้อนไปประมาณสัก10-20ปีที่แล้วคุณท้าจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลมาแรงมากหุ้นค้าปลีกตอนนั้นเนี่ยเราเทรดกัน PE 30-40 เท่านะใช่ครับแสดงว่าตลาดยังให้พรีเมียมอยู่เนาะประมาณ10กว่าปีที่แล้วว่าเรื่องสุขภาพยังโตอยู่นะค้าปลีกยังโตแต่เราจะเห็นว่าเรามองย้อนกลับมาวันนี้หุ้นโรงพยาบาลกับค้าปลีกหลายตัวคุณน่าจะเห็นว่าเทรดที่ PE 20กว่าเท่าเองครับทั้งที่บางตัวกำไรเยอะกว่าช่วงประมาณ5ปี10ปีที่แล้วความหมายของผมคือหุ้นบางกลุ่มน่าสนใจกำไรเติบโตดีเหมือนเดิมนะแต่ตลาดไม่ได้พรีเมียมเหมือนเดิมเพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้มีโกรทเหมือนเดิมมันไม่ได้มี potential growth ก็คือมองไปในอนาคตการเติบโตเหมือนเดิมใช่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเซเว่นมีหมื่นกว่าสาขาแต่ตอนนั้นเซเว่นยังมีอยู่แค่ประมาณ 4,000 สาขาแล้วยังสามารถขยายไปต่างจังหวัดได้มันอาจจะไม่เหมือนตอนที่โรงพยาบาลยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพยังไม่ได้กระจายออกมันยังมี growth อยู่นักลงทุนเลยให้พรีเมียมสูง growth สูงคำถามผมในทุกปีผมก็จะถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าเราแชร์เป็นไอเดียกันแชร์คุณผู้ฟังด้วยเราต้องมาตั้งคำถามว่าแล้วในปีหน้า
เราคิดว่าตลาดให้พรีเมียมในเรื่องอะไร data center หรือเปล่าถ้าใช่ data center แปลว่าตัวคูณจะเยอะมากต่อให้บริษัทไม่ได้กำไรเยอะนะแต่ทั้งตลาดให้พรีเมียมในเซกเตอร์นี้เยอะเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้ส่วนต่างราคาในการ invest ในรอบประมาณ3ปี5ปีตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นโจทย์ทุกปีว่าแล้วก็เป็นโจทย์วันนี้เหมือนที่เราคุยกันว่าคุณคิดว่า data center เนี่ยเทรนด์เนี่ยตลาดให้พรีเมียมจริงไหม ICT มาจริงไหมเทรนด์นี้โตจริงไหมแล้วตลาดน่าจะให้พรีเมียมเท่าไหร่ครับ20 30 40แล้วเดี๋ยวหุ้นรายตัวผมว่าไปดูอีกทีว่า EPS ของเขาอะสุดท้ายกำไรเขานี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าหุ้นเขาอยู่ในเซกเตอร์ที่ถูกแล้วนะอยู่ในเซกเตอร์ที่ถูกนะแต่บริษัทอะเลือกถูกไหมอยู่ที่ผลประกอบการละกลับมาเรื่องเดิมที่เราคุยกันต้นคลิปเลย EPS คูณ PE เป็นราคาหุ้นครับ multiple มาแล้วกำไรต่อหุ้นมาหรือเปล่านี่ฝากไปกันบ้านผมว่าแก่นคิดที่ได้จากคุณเป๊กตรงนี้น่าสนใจมากๆก็คือว่าถ้าเรามองไปในอนาคตแล้วมองว่าเทรนด์นี้จะมาเนี่ยสุดท้ายความต้องการในหุ้นตัวนั้นมันก็จะมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันก็จะเป็นทั้งเซกเตอร์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับค้าปลีกเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนะซึ่งถ้าผมฟังจากคุณเป๊กพูดตรงๆก็คือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ data center เนี่ยมันน่าจะมาซึ่งมันก็จะลากไอ้พวกอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่น่าจะได้ประโยชน์ด้วยมาด้วยกันก็จะน่าจะขึ้นไปด้วยกว่าจะได้ตัวคุณเป๊กมาคุยด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไหนๆอยากชวนคุยถึงเรื่องอื่นบ้างโอเคครับหุ้นญี่ปุ่นคุณเป๊กเคยเขียนหนังสือนะฮะแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นมาณวันนี้ถ้าพูดแบบไม่ต้องมองภาพแมกโครมากนะเรายังสามารถไปซื้อหุ้นเป็นตัวๆได้ไหมแล้วมันมีเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างโอเคมาที่ญี่ปุ่นเลยคุยกับนักเรียนเก่าญี่ปุ่นโอเคโอเคโอเคพอดีผมว่าวันนี้เป็นจุดที่ใช้คำว่าน่าสนใจมากเพราะว่าคือจากที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ตลาดหุ้นมันเหวี่ยงแรงๆหรือ break new high อันนั้นปล่อยให้เป็น sentiment ของตลาดแล้วกันมันอาจจะสร้างความหวือหวาให้เราได้เรื่อยๆถูกไหมครับแต่ผมว่า fundamental หนึ่งที่เปลี่ยนคือผมว่าวันนี้ญี่ปุ่นเป็นturning point หลักเรื่องที่หนึ่งเราเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นจะมีการปรับนโยบายขึ้นดอกเบี้ยเราไม่เคยได้ยินเลยนะครับในปี2022ที่ทั้งโลกขึ้นดอกเบี้ยทั้งโลกขึ้นนะญี่ปุ่นยังโดวิชอยู่เจ้าเดียวเพราะเขาต้องการเงินเฟ้อซึ่งกว่าจะเฟ้อได้นะกว่าจะเฟ้อพยายามอยู่หลายสิบปีพยายามเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟ้อที่มาแม้แต่ในช่วงนี้ก็ตามดันเป็น supply side inflation หมายถึงเป็นเงินเฟ้อที่มาจากสินค้าและบริการที่มันแพงขึ้นเพราะค่าเงินเยนอ่อนคนที่ได้ประโยชน์คือบริษัทขนาดใหญ่แต่อย่าลืมนะครับทุกนโยบายการเงินมีฟลิปไซด์ของมันตัวใหญ่ได้ดีใช่ไหมตัวเล็กในประเทศตายเกลี้ยงเลยนะมีข่าวปีนี้นี่แหละเป็นปีแรกที่ร้านเนื้อย่างที่เราชอบไปญี่ปุ่นนะไปชอบกินกันเนาะร้านเนื้อย่างปิดกิจการสูงสุดในรอบ10ปีโอ้ทำไมฮะนำเข้าเนื้อจาก US แล้วเขาhandle ทุนค่าเนื้อไม่ได้แล้วเขาจะไปลดคุณภาพก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ญี่ปุ่นใช่ป่ะขึ้นราคาก็ไม่ได้เพราะญี่ปุ่นเซนซิทีฟมากคุณจะเห็นข่าวว่าพอร้านซุปเปอร์ขึ้น2เยนน่ะเจ้าของต้องมาก้มโค้งขอโทษนะเห็นมั้ยเพราะเป็นประเทศที่ price sensitive สุดๆครับแสดงว่าวันนี้ครับจุดเปลี่ยนญี่ปุ่น2 3เรื่องด้วยกัน1จากเดิมที่พึ่งค่าเงินเยนอ่อนมาตลอดวันนี้เขาต้องทรานซิตมาอยู่ที่ว่าเมื่อค่าเงินแข็งน่ะบริษัทใหญ่ต้องอยู่ได้นี่คือเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องที่1 2ในภาพของภาพใหญ่ดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นนะไม่เคยขึ้นมาตลอด30ปีนะดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นทนได้ไหมคุณจะเอาตัวรอดยังไงใช่กำลังอยู่ในช่วงเทสครับเรื่องที่3จากเดิมที่ต่อให้มีคือเงินฝืดมาตลอดมีเงินเฟ้อกระดกมานิดนึงแต่มาเกิดจากฝั่งพวกซัพพลายเขาสามารถจะเปลี่ยนซัพพลายไซด์อินฟลักชันมาเป็นดีมานด์ไซด์อินฟลักชันได้ไหมซึ่งดีมานด์ไซด์หมายถึงเรื่องดีการที่เงินเฟ้อขึ้นเพราะคนมีความสามารถในการจ่ายทริกเกอร์พอยต์คืออะไรครับปีนี้ญี่ปุ่นคุยกันเรื่องเดียวค่าแรงขึ้นไหมไม่เคยขึ้นมาก่อนปีนี้เจรจาขึ้นค่าแรงแล้วนะแสดงว่าวันนี้เรากำลังเจอฟันเดเมนทัลจุดเปลี่ยนในญี่ปุ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีมานด์ไซด์อินฟลักชันเกิดค่าแรงมาเสร็จปุ๊บคนกล้าใช้จ่ายญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เงินออมเยอะที่สุดในโลกต่างกับไทยนะไทยนี่คือหนี้หนักมากใช่ไหมครับญี่ปุ่นมีแต่ไม่ใช้เพราะเขาเจอเงินเฟื่องมาตลอด 20-30 ปีเขารู้สึกเขาไม่อยากใช้ตังค์เขาอยากเก็บตังค์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขากล้าใช้ตังค์ผมว่านี่คือยักษ์หลับ
ยักษ์หลับคือเงินออมในครัวเรือนประเทศญี่ปุ่นที่ยังมีอยู่มหาศาลถ้ามันเอาออกมาใช้ถ้ามันเอาออกมาใช้ได้แล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นสามารถหมุนได้โดยฐานประชากรเขาจริงๆ big change ครับนี่จุดเปลี่ยนที่น่าสนใจถามตรงๆที่สุดเลยเมื่อกี้คุณเป๊กช่วงต้นคลิปเนี่ยพูดแตะไปถึงสหรัฐนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ถ้ามีเงินอยู่ร้อยนึงเนี่ยจะลงที่ญี่ปุ่นกี่บาทที่อเมริกากี่บาทแล้วตลาดหุ้นไทยกี่บาทเอาพอร์ตจริงเลยดีกว่าพอร์ตจริงเลยคือตอนนี้จากช่วงที่ตลาดหุ้นมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยพอร์ตผมจะเก็บแคชรีเซิร์ฟค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะไปลงกิจการอะไรข้างนอกตลาดด้วยดังนั้นเอาไว้เรื่องนึงตอนนี้ผมกลับมาโฟกัสในไทยเยอะขึ้นเพราะว่าผมมองว่าวันนี้ดิวิเดนด์ในบ้านเราเนี่ยคอนวินซ์พอสมควรคืออย่าลืมนะครับว่าในจุดที่ดอกเบี้ยมันลงเนี่ยสุดท้ายยิวเพลย์จะกลับมาแล้วบ้านเราอะdividend play REIT ก็ดีเนาะแต่ REIT ก็ต้องเลือกหน่อยนะเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเป็นต้องระวังต้องระวังเพราะว่าเราต้องไปดูเทรนด์จริงว่าถ้าเป็น office building เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะค่าเช่ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องคลังสินค้าหรือแม้แต่ย้อนกลับมา data center ผมว่าก็เป็นเทรนด์พวกเค้าเรียกอะไรเป็นการวางหลังบ้านปันผลหรือกอง REIT หรืออะไรก็ตามที่เป็น yield play คือการวางหลังบ้านแล้วเสน่ห์บ้านเราคือหลังบ้านตรงนี้แข็งประจวบเหมาะกับ flow ในต่างประเทศมีสิทธิ์เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นจาก sentiment คือผมว่าข้อดีของบ้านเราวันนี้คือมัน low expectation มากพอมัน low expectation มากโอกาสที่มันจะไปต่อเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงคือด้วยความที่ผมเป็นนักเก็งกำไรด้วยนะคือมาจากสายเทรดเดอร์นะเราไม่ได้แบบเป็นนักลงทุนเพียวๆเลยตลอดเพราะฉะนั้นเราจะมองส่วนต่างราคาตลอดว่าแล้วเราจะเห็นว่าทุกที่มันจะมีถูกไปกับแพงไปเสมอครับคราวนี้เราจะเอาอะไรมาวัดเรื่องพื้นฐานเรื่องมาโครเรื่อง liquidity ก็ว่าไปในช่วงที่ผ่านมาอาจผมต้องยอมรับ Nvidia ผมขายหมูไปโอ้โหประมาณ 4-5 ไม้แล้วไม่เป็นไรครับทุกคนขายหมูต่อเรื่อยๆมันขึ้นต่อขึ้นมาเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้ใช่แต่คือแต่ตอนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วถ้าสมมติเรามองในภาพใหญ่ carry trade ยังไม่จบแล้วผมมองแบบ simple ที่สุดUS เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นภาชนะในการรับเงินที่ดีสุดจริงคุณท่านคิดดูมันจะมีประเทศไหนที่บริษัทมันสามารถทำยอดขายได้ triple digit ครับ double digit ไม่มีนะ free cash flow yield ROIC ระดับ double digit หายากมากแล้วลากหุ้นขึ้นไปทั้งตลาดเลยใช่ไหม US มี US เป็นภาชนะที่ดีแต่ผมว่ามันถูก hype ขึ้นไปเยอะมากแล้วขึ้นไปเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นการเทิร์นเงินบางส่วนไหลกลับมาที่ EM เพราะฉะนั้นสำหรับผมจะมองว่าในพาร์ทของไทยเนี่ยเราอาจจะมองสัก1ส่วน3ได้เลยโอ้ให้ไทย1ใน3 1ใน3เลยเป็น yield play เพราะว่าส่วนตัวแล้วคือผมเชื่อว่าเป็นทุกคนพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะความผาดผลเราจะน้อยลงเรื่อยๆแต่เราจะไปฝากเงินกับอะไรก็ตามที่ค่อนข้าง stable หมายถึงว่าผมมามองว่าวันนี้พอร์ตผมเนี่ยคือเราจะเทรดน้อยลงเยอะมากแต่เราจะใส่อะไรก็ยังเทรดอยู่เนาะยังเทรดอยู่เพราะมันยังมีความกลิ่นมีความเป็นเทรดเดอร์นะเรายังสนุกอยู่แต่ผมมองว่าไอ้กองเนี้ยคือกองที่ผมมองว่าไอ้นี่แหละคือเลี้ยงตัวเราในอนาคตผมเชื่อว่าอีก10ปีผมคงไม่ผ่านผงขนาดเนี้ยสุดท้ายเราน่าจะวางอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ขึ้นเชื่อมั้ยเทรดไปเทรดมาโตมาในสายเทรดเดอร์นะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเทรดเดอร์หลายคนลองสังเกตดูก็ได้นะสังเกตดูพออยู่เยอะขึ้นเขาจะเริ่มมาอินเวสต์ครับเป็นทุกคนรอบตัวผมเป็นหมดเลยจากเดิมที่เทรดเดอร์บูบูอ่ะพีเฟกทองฟิวเจอร์อะไรลงหมดสุดท้ายพอพอร์ตมันใหญ่ขึ้นหรือว่าอายุมันเยอะขึ้นมันต้องการความนิ่งมากขึ้นจะกลับมาลงทุนเป็นหลักแล้วก้อนลงทุนเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับให้นู่นญี่ปุ่นผมมองกลับกัน correction อาจจะมีอีกหน่อยแต่ญี่ปุ่นด้วยความที่เป็นจุดเปลี่ยนและถ้าเขาทำได้ผมจะเวทเพิ่มเพราะญี่ปุ่นจะกลับมาเป็นโกรทอีกทีนึงครับเพราะอย่างที่บอกถ้าสมมุติดีมานด์ไซส์มันกลับมาจริงๆอ่ะผมว่าญี่ปุ่นจะเป็นสเตจถัดไปที่เขาไรซิ่งขึ้นมาแต่เขาต้องปรับตัวเยอะนะเพราะจากเดิมเขาพึ่งค่าเงินเยนมาโดยตลอดใช่มั้ยครับตอนนี้ก็คือค่าเงินเยนอ่อนตอนนี้มันเป็นเย็นแข็งซัพพลายไซส์ดีมานด์ไซส์ญี่ปุ่นยังต้องเปลี่ยนอีกเยอะ US เนี่ยผมรอก่อนเพราะผมว่ามันผ่านช่วงที่มันเอนจอยไปเยอะจากสแตทแล้วกันโดยปกติแล้วไม่ค่อยมีตลาดหุ้นไหนเพอร์ฟอร์มติดกัน2ปี US 2ปีญี่ปุ่น2ปีครับเพราะฉะนั้นแล้วของไทยเนี่ยประหลาดมากเลยมันจะเป็นอะไรที่มันลงมา2เกือบ3ปีแล้วนะของเราก็2ปีแต่ว่าเป็นด้านไม่ดีใช่ๆมันน่าจะกลับมาได้แล้วเพราะฉะนั้นผมมองในจุดที่มันเป็น turning point สำคัญแต่ทั้งหมดทั้งปวงค่อยๆเช็คครับไทยก็ไม่ใช่ใส่ตูมเดียว 30% เข้ามานะค่อยๆใส่อย่างตอนที่ขึ้นมาสูงๆเงี้ยไม่เอาละ
เดี๋ยวรอพอเอ๊ะ expectation เรื่อง sentiment หายไปเดี๋ยวมันก็ย่อลงมาแล้วค่อยๆเก็บตัวที่เรามองว่าผมใช้งี้นะบางทีเราคุยกันทุกคนจะบอกว่าอยากได้หุ้นอยากได้กลุ่มหุ้นแต่ผมว่าทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ความสบายใจและความเข้าใจ GDP แล้วก็กำไรบริษัทจดทะเบียนช่วงที่ผ่านมากลุ่มไหนดีครับโลจิสติกส่งออกมีอะไรบ้างมะพร้าวอาหารสัตว์เลี้ยงนี่โอ้โหมาเป็นไฮป์เลยแต่วันหนึ่งมันก็จะตามเป็นไซเคิลของมันเพราะฉะนั้นผมมองว่า allocate ในหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณ enjoy กับ seasonal ของ earning ช่วงนั้นมันมาพอดีแล้วเราอยากไปกับคืออยากได้เงินเร็วๆอ่ะอยากได้ไฮป์นั้นเราต้องเป็นคนเก่งในการจับจังหวะด้วยนะปึ๊บได้รอบหนึ่งแล้วกลับมาเก็บแต่สำหรับผมมองว่าวันนี้ผมอยากได้ yield play ที่ค่อนข้างนิ่งแล้วบ้านเราค่อนข้างตอบโจทย์ในหลายๆตัวพร้อมกับ flow ที่น่าจะเข้ามาอีกสักพักนึงมันประจวบเหมาะกับความ low expectation ของไทยซึ่งผมชอบในมุมเนี้ยมันประมาณว่าพอดัชนีมันต่ำมาเรื่อยๆครับมันมีแต่คนขายคือมันไม่รู้จะต่ำไปได้อีกสักเท่าไหร่ใช่มั้ยแค่ไหนล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับมาเรื่องลงทุนจริงๆเลยสุดท้ายเทรดเดอร์เองก็ต้องกลับมาใส่ mindset ของนักลงทุนหรือเป็นเจ้าของเองจริงว่าเฮ้ยแล้วธุรกิจเขาเนี่ยมันจะสามารถ stay ในการเนี่ยมันมี staying power ในการจ่ายปันผลให้เราแบบเรื่อยๆหรือเปล่าจากเดิมเป็นcapital gain hunter นะในฝั่งเทรดเดอร์นะตอนนี้พยายามมองหาสินทรัพย์ที่เป็นอายุเยอะขึ้น yield play ใช่ที่เป็น yield play นิ่งขึ้นเพราะเรามองแล้วว่าก้อนนี้จะเป็นก้อนใหญ่ที่ต่อให้ผมเทรดพลาดสมมติผมเทรดทั้งก้อนนี้แล้วผมพลาดผมไอ้ก้อนนี้ช่วยเลี้ยงผมอยู่จากเดิมอ่ะสายเทรดเดอร์มันจะบุกฝ่าทะลวงฟันมากเลยนะต่อให้เงินตรงนี้หมดถ้าเป็นอายุสมัยตอน20กว่าวิธีการทําแล้วสมัครงานใหม่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะพอมันอายุขึ้นมาเลข4แล้วอ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีหลังบ้านที่คอยบอกแล้วว่าไอ้ก้อนเนี้ยทำให้เราสบายใจเพื่อให้เราเทรดได้ดีขึ้นเป็นเรื่องแปลกมากนะผมว่าพอเราเทรดมาสักพักนึงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราเทรดเก่งขึ้นอ่ะโอเคมันอาจจะพอมองมีประสบการณ์ดีขึ้นใจเบาลงแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันคือเกมที่ว่าถ้าเราวางหลังบ้านได้ดีซึ่งมันจะมาจากการลงทุนเลยครับถ้าเราวางหลังบ้านได้ดีเราปลดล็อกเรื่องเงินรายเดือนรายปีคนรอบข้างเฮ้ยการเทรดมันเพอร์ฟอร์มขึ้นเฉยเลยเพราะเราสนุกกับมันมากขึ้นจากเดิมที่เคร่งเครียดว่าเราจะต้องได้เงินจากมันทุกวันทุกเดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันจะมีจุดที่พลาดแต่ต่อให้เราพลาดตรงนี้ถ้าเรามีกองที่มันเป็น yield play ที่มันเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้สามารถเป็นบัฟเฟอร์หลังบ้านให้เราอยู่แล้วเราเอากำไรตรงนี้อาจจะมาเทรดต่อหรือเอากำไรที่เป็น reserve cash reserve ตรงนี้เอามา invest กับหุ้นที่น่าจะเป็น the next growth stock ตัวที่น่าจะเป็น premium รอบถัดไปเอามาเป็นกึ่ง bet แต่ bet ยาวหน่อยเช่นสมมติถ้าวันนี้เราบอกว่า data center มาแน่ผมคงไม่เอาเงินต้นขนาดใหญ่มาลงแต่จะเริ่มเอากำไรบางส่วนเริ่มมาเทใส่แล้วถ้ารอบนี้มาจริงๆเราเห็นแล้วว่ามีเงินจากหุ้นบางตัวสมมติถ้าตัวแรกกำไรตัว2กำไรตัว3กำไรตัว4จะอัดเต็มก็ไม่ว่ากันครับแบบนี้จะแพ้ยากแล้วผมว่าเกมที่ทำยังไงให้เราแพ้ยากเนี่ยทำให้เราอยู่ในตลาดได้นานพออยู่ในตลาดได้นานมันลองผิดลองถูกได้เยอะวันนึงเป็นของเราฟังจากที่คุณเป๊กบอกนะฮะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันดีมากก็จริงแต่มันขึ้นมาเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะรอก่อนนะญี่ปุ่นมาถึงจุดเปลี่ยนอาจจะออกหัวออกก้อยยังไม่รู้นะฮะเขาเองก็ต้องปรับตัวแต่ก็มีลุ้นนะฮะขณะที่ตลาดหุ้นไทยนี่ตรงข้ามกับอเมริกาเลยคือมันทำตามความคาดหวังที่ต่ำมากนะฮะจนมันไม่รู้จะต่ำไปได้อีกสักเท่าไหร่ดังนั้นก็มีลุ้นมากๆใช่ครับคุณเป๊กเป็นเทรดเดอร์มาตลอดนะฮะผมเป็น value investor คือเราอยู่คนละโลกคนละโลกแต่ว่าฟังจากคุณเป๊กเนี่ยมันมีหลักบางอย่างที่เราเหมือนกันก็คือว่าเราต้องลงทุนในหุ้นที่สอดคล้องกับเทรนด์อนาคตแล้วเราก็หาผู้ชนะในเทรนด์นั้นๆให้เจอนะฮะนั่นก็จะเป็นความสำเร็จในการลงทุนใช่ครับและสุดท้ายระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องการผลตอบแทนสิ่งที่จะมาเลี้ยงตัวเราเลี้ยงครอบครัวเราใช่ครับนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆคุยกันสนุกมากครับขอบคุณคุณเป๊กมากๆขอบคุณครับสวัสดีครับ